ครับถ้ามีกำลังใจอย่างนี้รับรองว่าโชว์ของก้อในวันนี้ต้องพิเศษแน่นอนครับและนี่คือน้องก้อ V9 กับเพลงคนสุดท้ายครับI will use my hands to catch my dream, to build my way, to play my songs, to write my future. And also I will use my hand to protect you, to hold your hands, to wipe your tears, to make you proud. But I will use my heart to love you and sing for you.If this card could mean something, it means I love you as before and as always. From your sunset to your head, all I can say, I love you, my mom.
น้องก้อครับ B9 ครับเชิญคุณเอครับก่อนอื่นเลยนะคะพี่เอขอแสดงความยินดีกับก้อด้วยเพราะว่าพี่จำได้ว่าวันที่พี่เข้าไปเยี่ยมในบ้านก็บอกว่าก็มีปัญหาตรงที่ว่าก็ไม่ทำไมก็ถึงร้องเพลงแล้วไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้คนอื่นรับรู้ได้วันนี้ก็ทำได้ค่ะอารมณ์ที่ก็บอกรักแม่วันนี้เราได้เห็นแต่นะคะก็ขาก็จะรีบร้องไปไหนคะค่อยๆบอกรักคุณแม่ก็ได้นะคะพยายามรักษาจังหวะให้ดีๆนะคะจังหวะก็ยังแบบว่าเหลื่อมไปเหลื่อมมาตลอดเวลานะคะแล้วพี่มีความรู้สึกว่าดีไซน์ที่ก็ดีไซน์เสียงร้องตัวเองเอาไว้วันนี้มันมาเป็นห่วงๆอะค่ะมันจะมาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนี่คือเธออยู่เงี้ยต้องระวังนะคะให้มันเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมันไม่น่าฟังอ่ะแต่สิ่งที่ชนะวันนี้ก็คือชนะใจในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์เชื่อค่ะขอบคุณครับคุณไก่ครับเชิญครับครับพี่เห็นก้อนนะครับวันนี้นะครับที่สาเหตุที่สามารถถ่ายทอดได้เพราะว่าก้อนนิ่งหลายๆครั้งที่พี่สังเกตเวลาที่จากวีคที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนกับไม่มีสมาธิมากพอวันนี้ก็สามารถคือสามารถนิ่งพอเรานิ่งปั๊บเนี่ยเราจะสามารถควบคุมอารมณ์และถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้นะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ขอชมนะครับแล้วก็การที่ดีไซน์การร้องได้ไม่เหมือนต้นฉบับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับส่วน อยากจะขอตินิดนึงนะครับตรงเห็นด้วยกับพี่เอตรงเรื่องการร้องเป็นห่วงๆการใช้น้ำหนักคำเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะไปใช้น้ำหนักตัวท้ายซึ่งมากกว่าปกติคือไม่ใช่น้ำหนักแบบธรรมดานะครับมันจะดังออกมามากเกินไปนะครับอันนี้ระวังนิดนึงแล้วก็เรื่องรูปปากคำต่างๆที่ออกมาบางครั้งประดิษฐ์ปากมากไปนิดนึงทำให้ออกมาช้าครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณเป็ดครับก็มีเรื่องชมอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือสำหรับคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟอย่างก้อนี่วันนี้ถือว่าควบคุมตัวเองใช้ได้ทีเดียวนะฮะขอบคุณครับอันที่สองก็คือพี่คิดว่าก้อพยายามที่จะสร้างไดนามิกในเพลงนะครับอันที่สองก็มีความพยายามดีอันที่สามก็คือเราพยายามที่จะไม่เหมือนต้นฉบับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชมแต่ผลที่ออกมายังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะครับอย่างแรกก็คือความเพี้ยนยังมีอยู่พอสมควรเลยนะครับอย่างที่สองก็คืออาจจะโยงมาจากที่พี่เอพูดคือเรื่องที่มันฟังแล้วมันจะมีเสียงงกพี่เอใช้คำว่างงเงงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของการที่เราวางไดนามิกอย่างไรออกแบบไดนามิกอย่างไรนะครับลองดูนิดนึงตอนนี้เราใช้มันเปรอะไปหมดเลยนะครับใช้เยอะอาจจะมากไปนิดนึงนะครับลองพยายามออกแบบให้มันพอสมควรนะครับแล้วออกมาจะดีกว่านี้ครับขอบคุณมากครับครับและในวาระพิเศษในวันนี้นะครับผมอนุญาตให้น้องก้อนนำการ์ดลงไปมอบให้คุณแม่ได้นะครับนี่เป็นการแสดงความรักจากลูกคนหนึ่งถึงคุณแม่นะครับที่น้องก้อบอกแล้วว่าไม่ค่อยจะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหัวใจนั้นไม่เคยห่างกันนะครับนี่เป็นภาพที่ประทับใจภาพหนึ่งนะครับระหว่างแม่กับลูกจากฉันคนเดิม